ต่อกันที่ข้อ10เลยนะครับข้อ10เนี่ยก็จะบอกว่าอ้าวหลังจากที่เป็นคนชั่วร้ายเป็นคนเจ้าชู้มานานละโดมเริ่มสำนึกได้นะครับก็จะทำการเลิกกิ๊กทั้งหมดนะครับจะทำการเลิกกิ๊กทั้งหมดซึ่งเอเราจะทำยังไงดีนะครับก็คือมันจะแบบมีเมธอดนะครับในการจัดการกับกิ๊กยังไงดีนะครับข้อ 10.1 กับ 10.2 นะครับ 10.1 บอกว่าถ้าเราต้องการจัดลบกิ๊กคนไหนออกนะครับลบกิ๊กคนไหนออกก็สามารถสั่งลบกิ๊กคนนั้นได้นะครับหรือเราสั่งลบกิ๊กทั้งหมดทุกคนก็ได้ฉะนั้นมันเป็นโอเวอร์โหลดดิ้งนะครับเป็นโอเวอร์โหลดดิ้งฉะนั้นอาจารย์ก็จะตั้งเมธอดขึ้นมาชื่อว่า public นะครับ void แล้วก็remove gig นะครับ remove gig ตัวนี้นะครับโดยที่ถ้าเป็น remove gig แบบไม่มีพารามิเตอร์อะไรนะครับก็จะทำการ remove ทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็คือใช้ loop for ครับใช้ loop for แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่า gig ไม่ใช่ตรงนี้นะครับ gig คนที่ i remove ก็คือเป็น null ใช่ไหมครับลบค่าออกให้กลายเป็น null ก็คือถ้าเรียกมาอย่างเงี้ยก็คือจะให้ get remove gig ก็คือทุกคนเป็น null หมดเลยนะครับทุกคนเป็น null หมดเลยกับอีกตัวนึงนะครับถ้าใส่ parameter เข้ามานะครับถ้าใส่ parameter เข้ามาแบบนี้นะครับโดยที่คนที่จะถูก remove ออกอาจารย์ก็ใช้ตัวเดิมครับคนที่จะถูก remove ออกคือ person นะครับคนที่ถูก remove ออกคือ person แต่ว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า person นั้นมันอยู่ช่องไหนเหมือนเดิมครับเราใช้ loop for นะครับอาจารย์ก็จะเช็คว่าถ้าใน gig ช่องที่ i ช่องที่อาจารย์ loop นะครับมีค่าเท่ากับ requester ที่อาจารย์ร้องขอเข้ามาเพื่อจะลบออกนะครับก็จะสั่งให้นะครับสั่งให้เป็นปิการแล้วกันกิ๊กช่องนั้นนะครับกิ๊กช่องนั้นให้มีค่าเป็น null ก็คือเมื่อเราหาเจอว่าถ้าเราเจอกิ๊กคนนั้นนะครับอยู่ในช่องไหนเราก็สั่งให้ช่องนั้นกลายเป็น null นะครับทีนี้เราก็เซตแค่นี้เองครับข้อ 10.1 กับ 10.2 นะครับมันเป็น overloading นะครับเป็น overloading method นะครับฉะนั้นสมมติว่าอาจารย์เอาฝนออกแล้วกันนะครับเอาฝนออกแล้วกันถ้าสมมติตอนนี้อาจารย์มีกิ๊กอยู่2คนกิ๊ก2คนนะครับก็คือเมย์กับแอนแล้วเคนถามนะครับเวลาตอบมันจะตอบว่ามีเมย์กับแอนนะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์สั่งนะครับอาจารย์สั่งว่าโดมเอ้ยเลิกได้แล้วครับโดมเลิกกิ๊กได้แล้วก็จะ remove กิ๊กอาจารย์สั่ง remove กิ๊กทุกคนเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเคนมาถามใหม่อีกรอบเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บจากเดิมที่มีเมย์กับแอนพอเคนมาถามใหม่ปึ๊บมันจะกลายเป็นเนาเพราะว่ามันว่างมันไม่มีกิ๊กแล้วสักคนเดียวถูกไหมนี่คือ remove ออกไปเลยนะครับ remove ออกไปเลยต่อมาถ้าอาจารย์จะ remove แค่บางคนเช่นตอนนี้มีเมย์กับแอนอาจารย์จะ remove แอนออกนะครับ remove แอนออกอาจารย์ก็ใส่แอนเข้ามาตรงนี้เป็น overloading method ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสั่งรันปุ๊บตอนแรกเห็นไหมครับมีเมย์กับแอนนะครับถามครั้งแรกมีเมย์กับแอนแต่พออาจารย์รีมูฟนะครับรีมูฟแอนออกจะเหลือแค่เมย์ไม่มีแอนนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์รีมูฟออกอีกคนนึงนะครับอาจารย์รีมูฟเมย์ออกแล้วกันอ่ะเมย์ออกรันใหม่นะครับรีมูฟเมย์ออกมันก็จะเหลือแต่แอนไม่มีเมย์เพราะว่าช่องแรกมันว่างไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่อันนี้คือข้อ10นะครับคือข้อ10ว่าเราจะทำการ remove หรือว่าเราจะจัดการกับ attribute ต่างๆเนี่ยเราจะเขียนโค้ดยังไงไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่ setter getter นะครับอาจจะมีเมธอดอื่นๆที่ประกอบเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการ attribute ตามหลักของ encapsulation เนี่ยได้หลายวิธีนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องผ่านเมธอดเข้าไปอยู่ดีนะครับผ่านเมธอดเข้าไปอยู่ดีฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อ10ครับส่วนข้อ11ครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าขอให้เราเขียนนะครับget person info ก็คือเมธอด get person info เนี่ยแสดงรายละเอียดของคนคนนั้นออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามนะครับก็อาจารย์มีเมธอดอีกตัวหนึ่งละกันชื่อว่า public ครับแล้วก็ void get person info นะครับเป็นการแสดงข้อมูลของคนคนนี้ในรูปแบบที่สวยงามก็ sys out ครับไม่ได้ยากอะไรก็คือคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อ name นะครับก็เอาค่า name ออกมานะครับthis.name นะครับคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ enter ประทัดลงมาครับนี้
เราได้ดูสวยงามหน่อยนะครับก็คือต่อมาก็เป็นเพศนะครับเป็นเพศแต่ว่าด้วยความสวยงามทำยังไงบ้างอาจารย์เช็คอย่างนี้ครับมีประกาศตัวแปรเป็นสตริงขึ้นมานะครับคือการจัดหน้าตาต่างๆก็อยู่ที่เราเนาะเอาแบบไหนสวยงามก็ได้นะครับอย่างเช่นเป็น gender string นะครับ gender string ก็เป็นว่างนะครับจากอย่างนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นผู้ชายปกติเราผู้ชายเราจะเป็นแค่ m ใช่ไหมครับเป็นแค่ m แบบนี้เราก็จะเปลี่ยนปะโอเคถ้าเป็นแค่ข้อความ m นะครับเราให้เราเปลี่ยนเป็นใช้ gender string ที่เป็นข้อความว่าผู้ชายก็คือ male นะครับเป็นคำว่า male อย่างนี้ครับแล้วก็ else นะครับก็จะเป็น female ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น female female อย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราโชว์ครับก็บอกว่า gender นะครับ gender สมมติเป็น name ตัวใหญ่แล้วกันเนาะ nameดังนั้น gender ก็เป็นเพศนะครับก็แทนที่เราจะใส่เป็นโชว์แค่ m แค่ female แค่ m แค่ f ออกมาก็จะกลายเป็น gender string ก็จะเป็นคำว่าผู้ชายเป็นชื่ออะไรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทีนี้อาจารย์เทสก่อนนะครับอาจารย์ก็จะสั่งว่า dom จุด get person info แบบนี้ครับแล้วก็รันโปรแกรมมันก็จะออกมาได้ว่าโดมนะครับชื่อว่าโดมเพศเป็นผู้ชายเห็นไหมเริ่มดูสวยงามขึ้นถูกไหมครับเพศเป็นผู้ชายเริ่มสวยงามขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นครับมันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฮนเตอร์ลงมาเหมือนเดิมครับไม่ได้ยากอะไรก็จะเป็นโฟนอาจารย์เป็นคำว่าโฟนแล้วกันเนาะโฟนแล้วก็จะเป็นอ็อบเจกต์ที่ชื่อแอตทริบิวต์ที่ชื่อว่าเทลนัมเบอร์เทลนัมเบอร์แบบนี้นะครับเครื่องหมายบวกหายไปเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นเบอร์โทรศัพท์ออกมาอีกฉะนั้นก็รันใหม่ดูรันเทสดูเรื่อยๆครับก็จะได้เป็นเบอร์โทรศัพท์ออกมานะครับทีนี้สมมุติว่าอยากจะโชว์แฟนด้วยล่ะอยากจะโชว์แฟนด้วยทำยังไงนะครับสมมุติอยากจะโชว์แฟนด้วยอาจารย์ copy มาทันนี้เลยครับบอกว่าแฟนก็คือ this จุดแฟนนะครับจุด name เพราะเราต้องการจะเอาชื่อของแฟนใช่ไหมครับเอาชื่อของแฟนว่าโดมเนี่ยมีแฟนชื่ออะไรนะครับเราก็มารันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บเห็นไหมโดมเป็นผู้ชายเบอร์โทรศัพท์นี้มีแฟนเป็นพลอยไม่พอเราอาจจะมีกิ๊กด้วยนะครับเราอาจจะโชว์กิ๊กด้วยแล้วก็จะใส่เป็นนี่ครับกิ๊ก1กิ๊ก2ออกมาด้วยครับกิ๊ก1กิ๊ก2นี่กิ๊ก1นะครับแล้วก็เป็นกิ๊ก2ครับกิ๊ก2กิ๊ก1กิ๊ก2ก็คือเป็นตัว attribute gig นะครับตัวแรกกับ attribute gig ตัวที่2นะครับเพราะยังไงก็ตาม gig ก็เป็นไหนล่ะ gig ก็เป็น person ใช่ไหมครับเป็นคนใช่ไหมก็เราสามารถจุด name ได้เหมือนกันนะครับจุด name ได้ประมาณนี้ก็จะมี gig 1 gig 2นะครับแล้วก็ทีนี้ก็รันโปรแกรมดูก็จะกลายเป็นว่านายโดมนะครับอ้าวที่ error เลยเพราะว่าเราไม่มีกิ๊กไงเราลบกิ๊กออกไปแล้วมันเลยตีเออร์เลอร์มันพอเราลบกิ๊กไปปุ๊บมันตรงนี้จะเป็นเนาถูกไหมครับเป็นเนามันจะใส่เนมไม่ได้สมมติว่านะครับอาจารย์ไม่ลบกิ๊กแล้วกันเนาะอาจารย์ไม่ลบกิ๊กประมาณนี้นะครับอาจารย์ไม่ลบกิ๊กแล้วก็รันโปรแกรมนะครับมันก็จะโชว์มาเลยคนนี้แบบเต็มๆเลยว่าโดมเป็นผู้ชายเบอร์โทรนี้นะแฟนก็คือพลอยนะครับกิ๊ก1ก็คือเมย์กิ๊ก2ก็คือแอนเห็นมั้ยเราสามารถจัดรูปแบบนะครับมีเมธอดนะครับมีเมธอดในการจัดรูปแบบของการแสดงผลหรือการทำงานของโปรแกรมของเราในเชิง OOP เนี่ยได้แบบนี้นะครับเราไม่ใช่แค่เขียนโค้ดแล้วโชว์ออกมาเซตคือการเอาค่าเข้าไป get คือการเอาค่าออกมาไม่ใช่เราเขียนโค้ดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับโอเคนี่ก็คือจบในหลักของเลคเชอร์2นะครับแต่ว่าหลายคนทำมาจนถึงหลักนี้แล้วอาจจะงงๆอยู่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับโดมกับพลอยกับเป็นแฟนเป็นกิ๊กกันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับอาจารย์แค่ต้องการจะทำให้เห็นว่าถ้าเราต้องการจะเขียนโปรแกรมถ้ามันสอดคล้องกับโลกความเป็นจริงนิดนึงว่าคนมันประกอบด้วยอะไรบ้างมีชื่อมีเบอร์โทรนะครับมีชื่อมีเบอร์โทรแล้วก็มีเพศมีแฟนมีแฟนมีกิ๊กหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีนะครับแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าคนเราอ่ะถ้ามีแฟนก็เป็นคนใช่ไหมแฟนเป็นเพอร์เซนใช่ไหมแล้วเราจะจัดการกับ
ข้อมูลของแฟนยังไงเป็น person เป็นคนก็คนคนหนึ่งก็ต้องมี attribute เป็นชื่อเป็นอะไรอันนี้เหมือนกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคือข้อมูลทั้งหมดแน่นอนทำมาถึงจุดนี้แล้วบางทีบางคนเลยแหละที่อาจารย์สังเกตเห็นคืออาจจะยังไม่เข้าใจสอดคล้องกับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ OP คุณลองไปย้อนนึกดูนะนะครับว่าในแต่ละข้อที่เราเขียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบ้างตรงนี้เป็น encapsulation ใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรนะเป็น in เขาเรียกอะไรนะเป็น information hiding ใช่ไหมนะครับตรงนี้เป็น overload ใช่ไหมตรงนี้เป็นการส่งค่าแบบ pass by value pass by reference อะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับเอาโค้ดทั้งหมดของเราแล้วไปเปรียบเทียบกับข้อมูลหรือในสไลด์ของ lecture 2เราจะเห็นเลยทันทีว่าอ๋อการเขียนโปรแกรมแบบ object oriented programming เนี่ยเรามองทุกอย่างเป็น object เราเขียนได้แบบนี้นะครับขอให้ทุกคนทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปก็จะเป็นคอนเซปต์ตัวต่อมาของOOP นะครับ